ุณผู้ชมคะในเรื่องของกีฬาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าในช่วงของเทศกาลฟุตบอลโลกแบบนี้หลายหน่วยงานกังวลใจค่ะว่าการเชียร์กีฬาเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการพนันเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะกับกลุ่มของน้องๆเด็กๆเกยาวชนนักเรียนนักศึกษานะคะเรื่องนี้เองเนี่ยทางด้านของสถานศึกษาเขาจะมีวิธีการป้องกันหรือว่าให้ความรู้กับน้องๆอ,อย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยกับทั้งสองสถานศึกษาด้วยกันนะคะได้แก่ทางด้านของพ่วงนวยการโรงเรียนอุตรดิต์ค่ะคุณวีรพันธ์ดอนทวมและ ทางด้านของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกผอ,อสุชาติชาติวานตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่าน,ค,นครับที่จริง<ด>ทั้งสองโรงเรียนนี่ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ต้องดูแลอย่างฝั่งเทคนิคเองก็นักศึกษาชาย<อ>ทางฝั่งนี้ก็เป็นโรงเรียนชายประจาจังหวัดใ,ในเรื่องของนโยบายถามแต่ละท่านเลยและกันเริ่มทางด้านของเทคนิคก่อนเรามีนโยบายในการดูแลน้องนนักศึกษายังไงบ้างครับครับก็จะ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการยกศรานะครับก็ได้กําหนดไว้กรอบอยู่3ด้านนะครับก็คือการดูแลในเรื่องของประสานงานกับผู้ครองชุมชนนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นการให้ให้ผู้ครองเนี่ยได้มีความใกล้ชิดกับเรื่องสามารถขึ้นในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกในขณะนี้นะครับให้การจัดกิจกรรมในครอบครัวที่ใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยได้ไป ไปเป็นเหยื่อของการพนันลักษณะน,น,นี้ส่วนด้านตัวผู้เรียนเองเนี่ยเราก็ให้คุณครูที่ปรึกษานะครับด้เข้าไปอบรมให้ความรู้พูดถึงพิษภัยต่างๆเกี่ยวกับการพนันลักษณะน,น,นี้แล้วก็อีกด้านนึงก็คือด้านครูผู้สอนเองเราก็หรือบ,บุคลากรขอ,ของวิทยายลัยเนี่ยเราก็กำชับนะครับมาให้สอดส่องดูแลผู้เรียนรวมถึงตัวบุคลากรอเองด้วยก็อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับหากพกบเบาะแสตรงไหนเนี่ยเรามี ศูนย์เซฟตี้เซ็นเตอร์ของอาเียศาสจังหวัดพิษณุโลกมีก็ให้รีบแจ้งเราได้เข้าไปช่วยป้องกันหรือเข้าไปให้ความรู้กันนะครับประมาณนี้ครับครับผมอีกหนึ่งฝั่งทางด้านของน้องๆนักเรียนสายสามัญกันบ้างครับผมเรามีนโยบายยังไงบ้างครับพ่อครับครับคือของโรงเรียนในสพทเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกับของอาชีวะนะครับทางโรงเรียนอุตรดิตเนี่ยก็จัดให้มีการ ให้ความรู้กับนักเรียนของเรานะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถเนี่ยถือว่ามีสโลแกนชื่อว่าสุภาพบุรุษโรงเรียนชายนะครับเรามาีนักเรียนชายถึงประมาณ2000คนนะครับแล้วก็มีโรงนักเรียนสตรีประมาณ700คนนะครับในช่วงที่ฟุตบอลโลกเนี่ยเราก็จัดกิจกรรมให้ความรู้โดยทางสื่อ คณะกรรมการนักเรียนครูที่ปรึกษานะครับและกกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนะครับ,รบจัดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอครับผมแสดงว่ามีนโยบายในการ,รดูแลอยู่แล้ว ถามถึงพออ,อของเทคนิคคือเราก็จะมองมุมมองที่น้องๆของเทคนิคนี่จะเป็นน้องที่โตกว่าเป็นผู้ชายที่แบบเป็นกลุ่มน้องๆที่อาจจะมีความดื้อน,นิดนึงอะไรแบบนี้ตั้งแต่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ผ่านมาในเรื่องของการผนันฟุตบอลโลกเกิดขึ้นบ้างไหมคะณตอนนี้ก็ที่ทราบข่าวจากครูนะครับก็ได้ติดตามก็ยังยังไม่พบนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเร,เราได้คุณครูทางด้านภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีการเติมเต็มให้ความรู้ เป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษคือคือให้เด็กไม่ไม่ไม่ว่างที่จะไปไปยุ่งเกี่ยวนะฮะก็ต้องมีการบ้านมีการบ้านใช่ครับสอดแทรกความรู้เข้าไปเลยในช่วงฟุตบลโลกนะคะก็สอนภาษาอังกฤษเสริมเข้าไปเลยนอกเหนือจากการประสานงานกับทางผู้ปกครองการอบรม ผ่านทางบุคลากรทางการศึกษาคุณครูแล้วก็ตัวน้องน้องนักเรียนเองเรามีการทํางานร่วมกับหน่วยง,งานอื่นๆอย่างไรบ้างคะตํารวจในพื้นที่หรือว่าอะไรอย่างไรบ้างคะเราเราก็จะมีเจ้าหน้าที่พนักง,งานตํารวจนะครับท,รที่ประจําวิไลเนี่ยที่รเราก็ได,ได,ได้ได้ดูแลร่วมกันนะครับทางเจ้าที่ก็ามาให้ความรู้ด้วยนะครับเราก็มีการประชุมไปตั้งแต่ระดับฝ่ายบริหารลงไปยังแผนกแผนกก็ไปยังครูที่ปรึกษา ศึกษ,ษาก็ไปกำชับผู้เรียนอีกทีหนึง่งก็เป็นแบบว่าต่อๆกันไปนะครับ,รบทางฝั่งโรงเรียนอุตร,รดิตบ้างเราเห็นน้องๆเนี่ยตื่นตัวในเรื่องของการดูฟุตบอลโลกยังไงบ้างครับคือเราจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนโดยมีการจัดการตอบปัญหาของนักเรียนในหน้าเสาธงนะครับเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ดู กีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่ทั่วโลกนิยมนะครับ hmm. อนอกจากนี้นะครับเรายังได้มีกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์อื่นๆเช่นจัดให้มีการแข่งขันเล่นฟุตบอลภายในโรงเรียน <Okay. S 2> เพื่อที่จะให้ลูกๆนักเรียนมีความรู้สึกว่าก,กีฬาเนี่ยมันรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแล้วก็กีฬาเนี่ยมันทําให้เรารู้จักการทํางานเป็นทีมนะช่วยเหลือ <Okay. S 2> ซึ่งกันและกันครับ คือที่จริงแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลมันก็คือเรื่องราวของรูปก,กลมๆเนะาะมันอาจจะออก <c oughs> หัวออกก้อยใดๆก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วมันก็คือเกมกีฬา,าอยากให้มันเป็นมุมมองนี้มากกว่าะนะพ่อออทางด้านของเทคนิคเองเรามีการปลูกฝังในเรื่องของอเกมกีฬานี้ให้กับน้องๆยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วในช่วงก่อนปิดพเรียนที่ผ่านมานะเราก็ทราบว่าจะมีการแข่งฟุตบอลโลก ทางชมรมว,วิชาชีพเนี่ยเขาก็ได้จัดกิจกรรมฟุตบอลภายในนะครับก็บมีการแข่งขันให้ให้รู้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยโดยเฉพาะวิชาชีพช่างหรือเทคนิคเราเนี่ยหรือท่างอุตสาหกรรมทางพาณิชเนี่ยก็ก็ต้องทํางานเป็นทีมกันอยู่แล้วทางด้านเชิงอาชีวะเนี่ยนะครับ,รบก็ก็เป็นการฝึกแล้วเราก็ให้ครูอาจารย์เนี่ยได้สอนบูรณาการไปนในตัวว่รารู้แพ้รู้อภยัยรู้ชนะ แล้วก็การสร้างสรรค์ที่จะทำงานเป็นทีมร่วมกันค่ะอันนี้ถามถึงข้อดีมากดีกว่าคือหลายหน่วยงานในกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของผลเสียที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่พอมีฟุตบอลโลกแล้วหลายคนอาจจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับการพนันในเรื่องของพนันฟุตบอลโลกแต่จริงๆแล้วการที่มีฟุตบอลโลกแล้วน้องๆหลายๆคนเนี่ยได้ดูอะคะ่ะมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจหรือเรามีข้อดีอะไรจากการที่แนะนําให้น้องๆดูฟุตบอลโลกอย่างถูกทางอะคะอ่ะทางไหนก่อนดี ทางโรงเรียนหลุดจรดิบเนี่ยจัดให้มีการถอดบทเรียนนะฮะในเรื่องกับเกี่ยวกับการดูฟุตบอลนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเห็นภาพของกองเชียร์ญี่ปุ่นเก็บขยะในบริเวณอัศจรรย์อย่างเงี้ยฮะเราก็ให้ครูที่ปรึกษาเนี่ยถอดบทเรียนว่าจากภาพดังกล่าวเนี่ยเราในฐานะนักเรียนเยาวชนคนไทยเนี่ยเราได้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้บ้างหรืออย่างเช่นในกีฬาฟุตบอลเนี่ย มันจะสามารถเป็นกีฬาอาชีพให้กับลูกๆนักเรียนของเราของเราได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ทําในโรงเรียนของเราแล้วน้องๆเนี่ยในโรงเรียนสนใจกีฬาฟุตบอลนี้เยอะไหมโรงเรียนของเราสนใจมากครับเนื่องจากว่ากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมของเรียนอยู่แล้วสุภาพบุรุษลูกผู้ชายสุภาพบุรุษโรงเรียนชายครับทางด้านของเทคนิคบ้างค่ะครับเทคนิคก็คงจะคล้ายๆกับทางโรงเรียนอุตรดินนะครับว่า จริงๆฟุตบอลก็มากับคู่กับผู้ชายอยู่แล้วนะครับก็มีการเล่นมาตั้งแต่ระดับอนุบาลปฐมขึ้นมาจนเราอยู่อาชีวะเราเองก,ก็มีเด็กที่สนใจเรื่องกีฬาฟุตบอลนะครับทีนี้เกี่ยวกับการถอดบทเรียนเนี่ยทางครูที่สอนทางพระ,ะศึกษาของเราก็าามีนะครับคุณครูก็ได้สอนแทรกไปในเรื่องของการแก้ปัญหาให้เด็กฝึกดูครับในการแก้ปัญหาเกมฟุตบอลท,ท,ที่อาจจะมีทีมแพ้หรือทีมชนะ ก,ก็ไปดูว่าจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละทีมนั้นเป็นอย่างไรการวางตัวผู้เล่นอันนี้ก็ให้ทักษะเนี่ยได้ไดฝึกทักษะตรงนีไ้ไปดูนะครับ,รบแล้วก็เอาบรูรณาการกับวิชาชีพที่ตนเองเรียนเนี่ยเมื่อเกิดปัญหายอย่างเงี้ยเราจะแก้อย่างไรก็เอามาสามารถมาใช้ร่วมกันได้ครับพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่เราจะพยายามสื่อสารให้กับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาได้ได,ได้ได้รู้ได้เห็นชัดๆเลยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโทษเกี่ยวกับโทษเกี่ยวกับ การที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้เราจะได้รับโทษรับบทอะไรบทเรียนยังไงเนี่ยเราได้ใส่ในเรื่องของความกลัวเหล่านี้เข้าไปในแบบสิ่งที่เราสอนบ้างหรือเป้่าฮะเชิญทางฝั่งเทคนิคครับครับเราก็ก็มีการกระตุ้นนะครับแล้วก็นําระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยผ่านครูที่ปรึกษานี่แหละครับเป็นรูปแบบมาตรการนะครับประกาศก็แจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าผิดภัยในเรื่องของการ เล่นการพนันก็ดีหรือการใช้สื่อออนไลน์ประเภทต่างๆที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องให้พึงระวังนะครับ,รบเพราะว่ามีโทษในส่วนต่างๆที่ที่ดูแล้วถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นภัยกับเราครับค่ะรับผมทางโรงเรียนโรงเรียนของเราเนี่ยมีคณะกรรมการนักเรียนนะครับ,รบก็จะ,ะนําตารางการแข่งขันในฟุตบอลโลกแต่ละวันเนี่ยมาดูว่าแนะนาเพื่อนๆนักเรียนว่า ควรจะดูกีฬาในช่วงเวลาใดที่ไม่กระทบต่อการมาเรียนหนังสือในโรงเรียนเรานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราทำเพราะว่า เวลานักเรียนถ้าเลือกดูคู่ดึกๆเนี่ยเช้าก็อาจจะตื่นสายมาเรียนไม่ทันเลยประมาณนี้ครับมันส่งผลเสียกับสุขภาพด้วยเนาะเดี๋ยวช่วงท้ายให้ทั้งสองท่านนะคะฝากความเชื่อมั่นถึงพี่ผู้ปกครองของน้องๆน,น,นักเรียนทั้งสองสถาบันนะคะว่าคือการที่น้องๆเนี่ยอยู่ในรั้วของโรงเรียนทั้งสองโรงเรียนเนี่ยทางโรงเรียนเองเนี่ยได้มีการดูแลแล้วก็ป้องกันอย่างเต็มที่แล้วในเรื่องของไม่ให้น้องๆเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันฟุตบอลโลกเช่นค่ะทางด้านเทคนิคก่อนละกัน ในส่วนของวิยาลัยเทคนิคพิุโลกรวมถึงอาชีวศึกษาจังหวัดพิุโลกเนี่ยนะครับก็ได้มีมาตรการไปจากอาชีวศึกษาจังหวัดโดยรับนโยบายมาจากสานักงานขับการการช่วยสษานะครับในเรื่องของการตั้งแต่ในเรื่องของการป้องป้องปามนะครับแล้วก็การช่วยเหลือแล้วการสื่อสารให้มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็พยายามที่สร้างความเข้าใจให้กับทั้งผู้เรียนท่านผู้ปกครองชุมชนนะครับรวมถึงการมาเรียนเนี่ยวิเลยก็มีระบบ i m s 2 2012เนี่ยที่เอาไว้ใช้ในการสําหรับเช็คชื่อผู้มาเรียนนะครับตอนนี้เราก็กำกับติดตามให้คุณครูเนี่ยรายงานมาตลอดว่าผู้เรียนเนี่ยขาดหรือมาสายเนี่ยผิดปกติไปจาก,กในช่วงเหตุการณ์ปกติไหมนะครับเราก็มีการติดตามตรงนี้ครับาทางผมอ่ะทางฝั่งโรงเรียนโรงรเรียนของเรามีความมั่นใจครับว่าคณะครูนักเรียนคณะกรรมการนักเรียนรวมถึงเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเนี่ยจะสามารถดูแลลูกๆนักเรียนของเราให้ปลอดการพนันจากฟุตบอลครับ ครับผมวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยครับที่มาร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะพูดถึงความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองได้เพราะแน่นอนว่าบ้านหลังที่สองก็คือโรงเรียนใช่แล้วน้องเราก็อยากให้น้องๆเนี่ยไปศึกษาหาความรู้แล้วก็เรื่องเหล่านี้อยากให้น้องๆเองเนี่ยมองเป็นเกมกีฬาอย่างเดียวเชียร์กันสนุกสนุกในกลุ่มเพื่อนเนาะแล้วก็เชียร์ฟุตบอลอย่าง